การวัดมุมการวัดมุมเราสามารถทำได้หลายวิธีเช่นในกรณีที่เราต้องการวัดมุมที่มีรังสีสองเส้นเป็นแขนของมุมเราสามารถทำได้โดยเลือกจุดที่อยู่บนแขนของมุมจุดยอดมุมและจุดที่อยู่บนแขนของมุมอีกข้างหนึ่งซึ่งลำดับในการเลือกมีความสำคัญเช่นในที่นี้ต้องการวัดขนาดของมุม BAC ก็ให้คลิกเลือกจุด B จุด A และจุด C ตามลำดับจะเห็นว่าเราเลือกจุดตามชื่อมุมที่เราต้องการวัดขนาดเมื่อเลือกจุดทั้ง3จุดแล้วให้ไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งมุมขนาดของมุมจะปรากฏบนแบบร่างนอกจากนี้เรายังสามารถวัดมุมได้โดยการเลือกที่แขนของมุมทั้งสองเช่นในที่นี้แขนของมุมคือรังสี AB และรังสี AC จากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งมุมขนาดของมุมจะปรากฏบนแบบร่างวิธีในการวัดขนาดของมุมอีกวิธีหนึ่งคือให้ลากคลุมมุมที่ต้องการวัดจากนั้นไปที่เมนู tas, านการวัดเลือกคำสั่งมุมขนาดของมุมก็จะปรากฏบนแบบร่างนอกจากวิธีที่กล่าวมาแล้วเรายังสามารถวัดขนาดของมุมที่ต้องการโดยการสร้างเครื่องหมายกำกับมุม จากนั้นไปวัดขนาดจากเครื่องหมายกำกับมุมนั้นเชน่นในทีน่นี้ต้องการวัดขนาดของมุม BAC ให้เริ่มจากการสร้างเครื่องหมายกำกับมุมโดยไปที่เครื่องมือปากกาจากนั้นคลิกค้างไว้ที่จุด A แล้วลากไปในทิศทางที่เราต้องการสร้างเครื่องหมายกำกับมุมเมื่อเราได้เครื่องหมายกำกับมุมแล้วให้ยกเลิกเครื่องมือปากกาจากนั้นให้คลิกเลือกบริเวณในเครื่องหมายกำกับมุม แล้วไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งมุมขนาดของมุมก็จะปรากฏบนแบบร่างการวัดขนาดของมุมด้วยวิธีการต่างๆข้างต้นเมื่อเราลากจุดใดจุดหนึ่งบนแขนของมุมขนาดของมุมที่วัดได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของมุมในขณะนั้นนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนความเที่ยงที่วัดได้ให้เป็นทศนิยม1 2 3 4 หรือ5ตำแหน่งได้รวมถึงแสดงให้อยู่ในรูปของจํานวนเต็มโดยการคลิกเลือกค่าที่วัดได้ไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งสมบัติจะปรากฏกล่องโต้ตอบสมบัติของค่ามุมเลือกแผงรายการค่าจะสามารถเปลี่ยนความเที่ยงได้เช่นในที่นี้ต้องการเปลี่ยนจากทศนิยม2ตำแหน่งเป็นทศนิยม5ตำแหน่งเราเปลี่ยนโดยการคลิกที่ลูกศร แล้วเลือกทศนิยม5าตำแหน่งแล้วกดปุ่มโอเคจะได้ขนาดของมุมที่วัดได้มีความเที่ยงถึงทศนิยมตำแหน่งที่5ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนสมบัติต่างๆนอกจากจะไปที่เมนูแก้ไขแล้วเลือกสมบัติแล้วเรายังสามารถใช้วิธีลัดได้โดยการคลิกขวาแล้วไปที่สมบัติก็จะได้กล่องโต้ตอบให้เราเลือกแผงรายการค่าได้เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้เราสามารถเปลี่ยนหน่วยที่ปรากฏได้โดยไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งค่าพึงใจจะปรากฏกล่องโต้ตอบค่าพึงใจเลือกแผงรายการหน่วยเมื่อคลิกที่ลูกศรจะสามารถเปลี่ยนหน่วยของมุมทั้งหมดที่วัดได้เป็นเรเดียนองศาหรือองศาระบุทิศทาง เช่นในที่นี้ต้องการเปลี่ยนหน่วยของมุมที่วัดได้จากองศาเป็นเรเดียนจากนั้นกดโอเคจะเห็นว่าในการเปลี่ยนหน่วยให้อยู่ในรูปของเรเดียนนั้นจะทำให้ค่าของมุมที่วัดขนาดได้เป็นไปได้ทั้งจำนวนบวกหรือจำนวนลบซึ่งเป็นการระบุทิศทางของมุมที่เลือกโดยพิจารณาจากลำดับของจุดที่เลือกถ้าลำดับของจุดที่เลือกทำให้เกิดมุมในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกาขนาดของมุมที่วัดได้จะมีเครื่องหมายลบแต่ถ้าลำดับของจุดที่เลือกทำให้เกิดมุมในทิศทวนเข็มนาฬิกาขนาดของมุมที่วัดได้จะมีเครื่องหมายบวกนอกจากนี้ในกล่องโต้ตอบค่าพึงใจการเปลี่ยนหน่วยให้อยู่ในรูปขององศาระบุทิศท,ทางก็จะเป็นการวัดขนาดของมุมให้มีหน่วยเป็นองศาพร้อมระบุทิศท,ทางด้วยค่ะ